ือค่อนข้างมั่นใจเขามากว่าเขาไม่เจ้าชู้สบายยืนยันได้แบบเต็มปากเลยครับ100%ล้าน%ได้มันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทำมาอาชีพนี้มา10 ปีแต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาดเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนไม่หึงค่ะแต่ก็จริงไม่หึงเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแต่ดีแค่คุณปู่ดีแค่คุณปู่ค่ะที่เหมือนแบบยังแบบอยากเรียนรู้มากขึ้นเหมือนอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวเขาเองนะครับแน่นอนครับคนนี้คือน่ารักที่สุดเลยครับพร้อมนะครับอันนั้นคือเราเล่นคลิปให้เพื่อนด่าแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ก็เลยต้องแบบให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็แค่เล่นเพื่อคลิปอย่างเดียวครับใช่ทีมงานแล้วก็เอวาหรืออะไรมันคือเตรียมกันไว้หมดแล้วอะไรครับทุกคนมันคือเตรียมกันไว้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่มันก็แค่คลิปที่เราพูดตลกแค่นั้นเลยครับใช่แต่เอวาก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถึงว่าตอนนั้นที่พูดชนะรู้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงตอนแรกก็แบบมีคิดนิดนึงว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคิดตอนนั้นค่ะแต่ตอนจบก็รู้ว่าไม่ใช่นิสัยพี่เนียอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีแฟนคลับของหนูแฟนคลับคู่เราที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดย์ก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเรารักแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็เลยออกมาขอโทษก่อนดีกว่าแต่คนจะมองว่าเป็นความคิดที่อยากจะเล่นกับความรู้สึกของคนใช่มันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าเล่นแบบนั้นก็เลยเราขอโทษเพราะว่าแฟนเขาเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้และถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีเราเลยขอโทษเขาไปก่อนครับแบบนี้มันจะกดดันไหมเวลาเราจะมาคอมเมนต์อะไรแล้วอาจจะต้องแคร์คือมันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทำมาอาชีพนี้มา10 ปีแต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาดเราก็ไปต่อเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนใช่ไหมครับตอนแรกที่เลือกคอนเทนต์เนี่ยเราไม่คิดใช่ไหมว่าฟีดแบ็กออกมาแบบใช่ครับใช่แต่มันไม่ได้มันฟีดแบ็กมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนส่งมาส่งตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยเราแค่ขอโทษไปก่อนแต่เรารักแฟนกับทุกคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขาใช่ครับต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ครับเราก็พยายามเรียนรู้ทุกวันระมัดระวังมากขึ้นทุกวันเลยครับใช่สนใจแบบนี้โอ้โหส่วนตัวคือหนูคบพี่เนมมา2 ปีค่ะก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนูก็แบบโอเคกับพี่เนมอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างนี้หนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสำหรับหนูแฟนคลับก็เหมือนครอบครัวเขาเป็นคนที่ให้เราด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ตำหนิเราเพื่อแบบอยากให้เราดีขึ้นหลายคนก็เป็นห่วงหนูก็จะมองในด้านดีว่าหลายคนมาจากพลังงานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทำได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบเคารพทุกคนแล้วก็อยากหลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เนสด้วยค่ะว่าแบบเราต้องระวังความรู้สึกของแฟนคลับมากกว่านี้นะเอาจริงตอนแรกเรารู้เรื่องอะเราหึงมากไหมหึงผู้หญิงอะไม่หึงค่ะแต่ก็จริงไม่หึงเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะเพราะว่าจริงๆหนูจะมีเล่นโทรศัพท์เขาบ้างอยู่แล้วแล้วมันก็ในอินสตาแกรมมันก็จะดูได้อยู่แล้วว่าแบบกดไลค์โพสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธถ้าพี่เนจะไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่ว่าอนุญาตให้กดไลค์ผู้หญิงได้เม้นจริงได้ใช่ค่ะแต่ไม่เม้นจีบอะไรแบบนั้นเบอร์สดเลยหน้า IG ของผมก็มีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอย่างเดียวถ้าก็ว่าเป็นคนไลค์คนอื่นมันจะขึ้นมาตามอัลกอริทึมนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแล้วเอวาเข้าใจกับแฟนคลับยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนคลับเอวาจะเสียความรู้สึกมากกว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ไม่ถึงแค่แฟนคลับยังไงใช่ไหมไม่แบบว่าเขาเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเขาเสียความรู้สึกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาออกมาปกป้องเราอะไรเงี้ยทำความรู้สึกก็คืออย่างแรกรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแฟนคลับหนูครอบครัวแล้วเขาคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากที่มีคนที่เป็นเหมือนชอบคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำหรือบางคนดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นห่วงเราขนาดนี้หนูมองว่ามันคือความโชคดีค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันมองด้านบวกว่าเขาทำมาจากเหตุผลที่เขาเป็นห่วงเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจากมุมลบที่เขาแบบอยากทำลายคู่ของเราแต่เขามาจากเป็นห่วงภาพลักษณ์ของเราทั้งคู่หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้น
แล้วก็มาอย่างเงี้ยพวกเราทุกคนต้องเวลาการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องมาปรึกษากันก่อนไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีปรึกษาตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนให้ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้ทำลายความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทำแล้วทำลายความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทำแล้วแบบเราไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือเราอาจจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูมีความสุขแล้วเราทำแล้วก็ภูมิใจด้วยถ้าสมมติว่าตอนนี้ครอบครัวเราก็เปิดรับแบบ 100% แล้วไปเที่ยวแล้วใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือเปิดรับ 100% ดีแค่คุณปู่ดีแค่ผมดีแค่คุณปู่ค่ะที่เหมือนแบบยังแบบอยากเรียนรู้มากขึ้นเหมือนอยากรู้ว่าเออเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนค่ะอย่างที่บอกหนูจะบอกว่าพี่เดฟไม่เจ้าชู้เลยค่ะอันนี้จริงจากที่หนูสัมผัสคือหนูว่าเป็นผู้หญิงที่โดนรังแกมาตั้งแต่เด็กโดนบูลลี่มาแล้วหนูมีปัญหาเรื่องเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มากๆแบบความเชื่อมั่นในตัวเองพี่เดฟก็จะแบบทำให้หนูรู้สึกมั่นใจในตรงนั้นไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะก็คือหนูค่อนข้างมั่นใจเขามากว่าเขาไม่เจ้าชู้แต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มมาบอกได้นะคะสบายยืนยันได้แบบเต็มปากเลยครับ 100% ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ได้ครับสบายเลยครับได้มันมีอะไรน่าเป็นห่วงครับการที่พบคุณหนึ่งหมื่นล้านอันนี้ครับมันสร้างความกดดันหรือสร้างความแบบรู้สึกยังไงให้เราบ้างคือผมไม่ได้ทำให้ผมกดอะไรเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวเขาเองนะครับก็เลยมันอยู่ระหว่างแค่สองคนว่าเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่แล้วก็พอเราเจอกันพอเราเรียนรู้เราก็พัฒนาแล้วก็แน่นอนครับคนนี้คือน่ารักที่สุดเลยครับแต่ว่าเขาคุยเอวาแบบทยอยมีน้องแต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกับเอวาล่ะครับคนนี้ยังไงครับเราจะมีแพลนยังไงรักจริงหวังแต่งอะไรไหมนี่อ๋อพี่เดชต้องตอบใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้กดดันเลยพร้อมนะครับก็มันเหลือใช่ครับเดี๋ยวมันเหลือก็ต้องพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆต้องรอคุยกับพ่อแม่ของน้องแล้วก็รอให้วันที่งานอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็เราพร้อมนะครับใช่ครับเอวาน่ะแล้วก็มาพุ่งเข่าอ่ะพร้อมไหมถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกว่ายังไม่ใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าอยากทำงานก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่า2ปีเป็นเวลาที่สั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่อากงจะสอนตลอดระยะทางพิสูจน์คนก็อยากให้เขาพิสูจน์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเหมือนคำพูดที่ว่าถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แพ้กันหนูก็เชื่อว่าถ้า what will be will be แบบนี้ค่ะก็คิดว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจในตัวแต่เขาพิสูจน์ตัวเองมา2ปีแล้วอะไรเงี้ยเรายังเหลืออะไรที่อยากให้เขาพิสูจน์อีกเพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะแต่งแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาบอกทีนี้ก็ต้องพิสูจน์อะไรบ้างก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์ให้ครอบครัวหนูเห็นค่ะนั่นเป็นหลักเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าพี่เนมเหมือนนานๆทีจะไปบ้านมันจะอาทิตย์ละครั้งแบบอาทิตย์2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่อากงหนูอายุเยอะแล้วด้วยหนูก็อยากให้แบบเขาแฮปปี้กับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเลือกก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ